กูกูเรยาย้อมผมแดงตามสัญญาหลังสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่19กรกฎาคม2567 17:37 น.มากูกูเรยาแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนและเชลซีได้ทำตามสัญญาหลังทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024ด้วยการย้อมผมเป็นสีแดงพร้อมโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้คลาวเดียโรดิเกสแฟนสาวของกูกูเรยาให้สัมภาษณ์ว่าดาวเตะวัย25ปีรายนี้จะย้อมผมเป็นสีแดงหากสเปนสามารถคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองได้ซึ่งสุดท้ายแล้วทัพกระทิงดุก็ซิลโทรฟี่ดังกล่าวด้วยการเอาชนะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 พร้อมเป็นแชมป์สมัยที่4ในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมกูกูเรยาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเขาได้ย้อมผมเป็นสีแดงตามสัญญาแล้วพร้อมมีการถ่ายรูปขณะสวมเสื้อทีมชาติด้วยซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนร่วมทัพกระทิงดุเข้ามาคอมเมนต์หลายรายทั้งนิโกวินเลียมและเฟรันตอเรสเป็นต้นทั้งนี้กูกูเรยาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโร2024ที่ผ่านมาจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของประจำทัวร์นาเมนต์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยพีขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมแอดกูกูเรล่า คปช.รอค้านนิรโทษคดี112ชี้ถ้ายังดึงด้านส่อเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 12:08 น.บิ๊กป้อมส่งไพบูลย์ย้ำจุดยืนคปช.รอค้านกม.นิรโทษกรรมรวมหมู่112ยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้ใครดึงด้านเดินหน้าถือว่าขัดคำวินิจฉัยส่อเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่19กรกฎาคมที่รัฐสภานายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.แถลงว่าตนได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวกับจุดยืนของพรรคต่อร่างพระราชบัญญัติคร.บ.นิรโทษกรรมโดยพรรคมีมติคัดค้านการรวมคดี112ร่วมอยู่ในร่างงบร.บ.ดังกล่าวเนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ที่ระบุว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นบทบัญญัติที่กำหนดการกระทำความผิดบุคคลที่หมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์และเป็นกฎหมายคุ้มครองที่ไม่ให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐและเป็นสถาบันหลักของประเทศตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้การให้ผู้กระทำความผิดที่ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่มาออกกฎหมายเพื่อให้นิรโทษกรรมความผิดดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อคำวินิจฉัยต่อศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวดังนั้นการที่จะเสนอร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมโดยมีมาตรา112ร่วมด้วยโดยมีเจตนาทางการเมืองไม่ได้ถือเป็นการมีเจตนาซ้อกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมและอ่อนแอนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้กระทำผิดในมาตรา112เป็นการออกกฎหมายที่มีความร้ายแรงมากกว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรา112ด้วยซ้ำเราจึงคัดค้านไม่เห็นด้วยและพลเอกประวิตรก็มีนโยบายชัดเจนที่จะปกป้องสถาบันจึงต้องมาบอกให้ชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐขอคัดค้านเรื่องนี้และท่านยังกำชับว่าหากมีการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสภาในวาระหนึ่งไม่ว่าจะกี่ฉบับส.ส.พรรคพลังประชารัฐทุกคนจะลงมติไม่เห็นด้วยทุกฉบับเพื่อให้ร่างกฎหมายที่จะมีการนิรโทษกรรมมาตรา112ตกไปตั้งแต่วาระหนึ่งนายไพบูลย์กล่าว
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคเพื่อไทยอาจจะให้รวมมาตรา112กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าไปด้วยนายไพบูลย์กล่าวว่าใครจะอย่างไรก็สุดแล้วแต่พรรคพลังประชารัฐเราจะคัดค้านทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีการเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา112ส่วนเรื่องพรรคไหนจะทำแบบไหนก็แล้วแต่เราไม่เกี่ยวแต่พรรคเราแน่วแน่และมั่นคงในหลักการนี้เมื่อถามว่าที่ระบุว่าการแก้กฎหมายนิรโทษกรรมโดยรวมมาตรา112ร้ายกว่าการเสนอแก้มาตรา112หากพรรคการเมืองดึงด้านที่จะให้มี112จะส่งผลต่อสถานะของพรรคการเมืองเหมือนกรณีของพรรคก้าวไกลหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าตนได้พยายามย้ำไปแล้วในประเด็นนี้ขอให้แต่ละพรรคการเมืองไปตีความเอาเองเดือดแชทหลักฐานลิลลี่คุยเอิร์กลั่นความโกหกฟาดหลอก50ล้านยังมาหลอกซ้ำเคลียร์ใส่ร้ายเมียน้อยว่ากูเพื่อให้มึงเป็นคนดีกูยอมได้แต่อย่าคิดจะมาดูถูกผัวกูขอสาบแช่งปะทะเดือดข้ามประเทศล่าสุดลิลลี่เงียนโพสต์แชทหลักฐานพูดคุยกับคู่กรณีเอิร์กเลเดอเรอร์ทั้งเรื่องการทวงเงินหลาย10ล้านเอิร์กก็อ้างว่ามีปัญหากับหุ้นส่วนซึ่งลินลี่ก็บอกคนละประเด็นเรื่องหุ้นส่วนไม่เกี่ยวกับตัวเองอยากให้กลับมาสู้คดีทั้งยังบอกเอิร์กพูดเรื่องไร้สาระอะไรในไอจีทำไมไม่พูดเรื่องเงินที่จะคืนซึ่งสุดท้ายเอิร์กก็อ้างว่าให้คุยกับทนายทำเอาลินลี่โพสต์ฟาดเดือดเอิร์กล่าสุดว่าหลักฐานยังมีอีกเยอะเลยค่ะดูเอาแล้วกันค่ะสันดานของมันและที่สำคัญเอกสารอยู่บนศาลแล้วมันติดหมายจับหนูเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทำความเข้าใจกับไอ้ตัวฮีเอ็กอาชญากรนักต้มตุ๋นช่อโกงคนให้ตายทั้งเป็นแล้วหลอกคนจนฆ่าตัวตายฝากข้อความนี้ถึงไอ้เอิร์กองอาจเลเดอเลอร์ในเมื่อมึงต้องการหลักฐานนักเดี๋ยวกูจัดให้กูอุตส่าห์ยกโทษให้อภัยมึงนั่งสมาธิสวดมนต์ให้มึงสำนึกผิดกับตัวกับใจเป็นคนดีแต่มึงกลับเลวระยำเนรคุณคนฮีเอ็กแล้วก็ฮีเอ็กอีกมึงมันคือนรกส่งมาเกิดจริงๆกูอุตส่าห์ปล่อยให้มึงอยู่อย่างมีความสุขแล้วนะไอเวนอย่าให้กูได้เป็นลินลี่สไตล์ประชาชนดูเอาแล้วกันนี่คือหลักฐานการพูดคุยกับมันทั้งหมดความโกหกความตอเอ็กซ์หนูต้องพยายามมากเพื่อพูดดีกับมันแต่สุดท้ายหนูก็โดนมันหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่มึงหลอกเงินกูไป50ล้านกูไม่เคยสาบแช่งมึงเลยตลอด2ปีเพราะกูถือว่ากูโง่เองที่เปิดโอกาสให้มึงมาหลอกกูเอาความฝันมาหลอกกูและกูก็อโหสิกรรมให้มึงแล้วปล่อยให้กรรมทำงานเองแต่มึงจงจำคำพูดกูไว้คนอย่างกูไม่เคยสาบแช่งใครกูขอสาบแช่งมึงให้มึงไม่ตายดีด้วยกรรมอันใดที่มึงกระทำกับผู้ใดขอให้กรรมนั้นส่งผลให้มึงตายทั้งเป็นเจ็บปวดทุกทรมานแม้อยากจะตายก็ไม่ได้ตายจมบนของทุกตกนรกทั้งเป็นมึงเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้กูสาบแช่งมึงจำเอาไว้ไอเอิร์กส่วนที่มึงใส่ร้ายกูว่ากูเป็นเมียน้อยเดี๋ยวกูจัดให้ความจริงก็คือความจริงคนอย่างกูไม่เคยโกหกตอแหลและคนอย่างกูไม่เคยเป็นเมียน้อยใครเดี๋ยวกูฟาดมึงด้วยความจริงมึงหนีไปให้ไกลนะกูอวยพรให้มึงหนีไปให้ไกลเลยกูอยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะหนีได้สักกี่น้ำเดี๋ยวกูจะจัดการทำทุกอย่างเพื่อมีหมายแดงไปลากคอมึงมาเข้าคุกกูจะไปลากมึงเข้าคุกด้วยตัวกูเองไอ้ฮีเอ็กมึงดูถูกกูได้ใส่ร้ายกูได้ใส่ร้ายกูเพื่อให้มึงเป็นคนดีกูยอมได้แต่อย่าคิดจะมาดูถูกผัวของกูผัวกูคือผู้มีพระคุณคือผู้ที่มีบุญคุณคือคนที่ให้กูมีกินมีใช้แล้วมีเงินให้มึงโกงไอเวนระเอ็กซ์กูว่ากูปล่อยมึงมานานและเดี๋ยวมึงเจอกูไอเวน
ูเดือดเพราะมึงดูถูกผัวกูผัวกูถึงแม้จะเลิกกันแล้วแต่กูก็รักของกูไอ้ฮี่เอ็กจันไรอย่างมึงอย่าคิดมาแตะต้องผู้มีพระคุณของกูมึงไปตายหาซะกูนี่แหละจะลากมึงมาลงนรกด้วยมือของกูเองไอ้เวร